บันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครธรรมคุณเทศนากันที่16บทว่าด้วยธรรมคุณสวาขาโตภควตาธรรมโมไปถึงวินยูหีติแสดงไว้เมื่อวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2466ณวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งปักขะคะนานาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันเพื่อสมาทานอุโบสถศีลและฟังพระธรรมเทศนาเพื่อพร้อมด้วยสันนิบาตประชุมอย่างนี้และได้กระทำบุรพกิจในเบื้องต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วเบื้องหน้าแต่นี้ให้พึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปการที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาอยู่สม่ำเสมอนั้นอันนี้นับว่าเป็นของได้ยากหาและการที่แสดงธรรมให้ได้สม่ำเสมอก็เป็นของได้ยากส่วนหนึ่งเหมือนกันหาเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนผู้แสดงหรือผู้ฟังเสียจึงทำให้หมดความยินดีในการฟังธรรมเทศนาหรือหมดความยินดีในการแสดงธรรมเป็นธรรมดาไม่ว่าบุคคลประเภทใดจะต้องมีโรคภัยเบียดเบียนจึงเป็นการเหลือวิสัยที่จะประพฤติตนให้สม่ำเสมอได้เหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคความไม่มีโรคภัยเจ็บไข้นับว่าเป็นลาภอย่างยิ่งในที่นี้สันนิษฐานว่าโรคภัยไข้เจ็บมีสองประเภทคือปฏิฉันนะโรคโรคที่ปกปิดอย่างหนึ่งอปฏิฉันนะโรคโรคที่ไม่ปกปิดอย่างหนึ่งโรคที่ปกปิดนั้นไม่มีเวลาหายมีหายปิดอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเป็นของประจำตัวคือมีความหิวความกระหายอยากอาหารปวดปัสสาวะอุจจาระเป็นต้นเป็นโรคแต่ละอย่างถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรียกว่าปฏิฉันนโรคส่วนโรคที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอโรคยาปรมาลาภาความที่ไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั้นประสงค์โรคที่ไม่ปกปิดคือความไข้ความเจ็บเมื่อไม่บังเกิดขึ้นแล้วตนของตนก็รู้สึกสบายข้อนี้เป็นโรคที่ไม่ปกปิดนับว่าเป็นโรคสำคัญมากก็เมื่อเราทั้งหลายมารู้สึกว่าพ้นไปเสียได้อย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะเหตุนั้นการที่มาปรารภถึงตนว่าควรจะทำบุญในเวลานี้ตนจึงปรารภที่จะทำไว้ในพระพุทธศาสนาและในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันเมื่อมาประจวบที่นักเทศไข้เจ็บเสียก็ขาดมาจนถึงวันนี้การที่กระทำบุญอย่างนี้ก็ประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อนี้
เยี่ยงอย่างมีมาแต่เมื่อครั้งพระพุทธกาลคือสมัยหนึ่งมีพราหมณ์นำจีวรไปถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เมื่อถวายแล้วแกก็ไปกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ได้บูชาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้วอยากจะบูชาส่วนพระธรรมจะบูชาอย่างไรจึงจะถูกพระธรรมแกกราบทูลอย่างนี้แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการบูชาพระธรรมนั้นให้ไปพิจารณาดูว่าบุคคลจำพวกใดทรงไว้ซึ่งธรรมควรจะรับเครื่องสักการะบูชาได้แล้วก็เป็นอันว่าได้บูชาพระธรรมพราหมณ์นั้นก็นำจีวรไปถวายพระอานนท์แล้วกลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาว่าการที่ถวายนั้นดีแล้วถูกต้องแล้วดังนี้การที่จะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อสำเร็จด้วยเจตนาที่ตนตั้งใจว่าจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ชื่อว่าทรงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยทั้งนี้ต้องนับว่าได้ถึงพระคุณณที่อันเดียวกันตอนนี้ไปจะได้พรรณนาพระธรรมคุณต่อพระพุทธคุณไปเพราะพุทธบริษัทบางเหล่าก็อยากจะฟังพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณจริงอยู่ในการแสดงพระพุทธคุณมาแล้วก็ต้องนับว่าแสดงพระธรรมคุณพระสังฆคุณรวมกันไปด้วยแต่ในบทพระธรรมคุณคือสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติดังที่พุทธบริษัททั้งหลายได้สวดมนต์และภาวนากันเสมอๆแล้วก็ในพระธรรมคุณที่ว่าสวากขาโตเป็นต้นนี้มีอยู่สองบทคือสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันทิธิโกธรรมที่ตรัสดีแล้วนั้นแหละผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตนเองอากาลิโกผู้ปฏิบัติไม่ต้องอ้างการและเวลาเอหิปัสสิโกผู้ปฏิบัติอาจชี้ให้ผู้อื่นมาดูได้เรียกร้องให้ผู้อื่นมาดูได้โอปนยิโกสามารถที่จะน้อมธรรมนั้นมาสู่ตนของตนได้ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนที่รู้ที่เข้าใจจะพึงรู้จำเพาะตนคือรู้ขึ้นที่ตนของตนผู้ที่ได้รับโอวาทของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้รับผลจริงและผลที่ตนได้รับนั้นก็พึงเห็นได้ด้วยตนเองมีเนื้อความตามบทบาลีดังนี้ก็ในข้อที่หนึ่งว่าสวากขาโตธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดีแล้วข้อนี้เป็นบทประธานว่าในบรรดาธรรมที่เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ได้ว่าธรรมที่พระองค์ตรัสดีแล้วนั้นเป็นอย่างไรข้อนั้นจะพึงรู้ได้ในบททั้ง5เบื้องปลายเบื้องหลังคือสันทิธิโกผู้ปฏิบัติต้องเห็นด้วยตนเองเป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาจะทำเวลาใดก็ได้เวลานั้นเป็นเอหิปัสสิโกอาจอวดเขาได้เป็นโอปนยิโกอาจน้อมธรรมนั้นมาสู่ตนได้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายจะพึงรู้ขึ้นที่ตนบททั้ง5นี้เป็นเครื่องตัดสินพระธรรมว่าเป็นอย่างไรก็ส่วนพระธรรมที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วนั้นมีหลายประเภทได้แก่พระปริยัติธรรม
ที่จะพึงศึกษาเล่าเรียนมีมากไม่น้อยทีเดียวจัดโดยประเภท 48,000 จัดโดยประเภท 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ส่วนพระปริยัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสดีแล้วนั้นคือพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ส่วนที่กุลบุตรจะเล่าเรียนพระสูตรต่างๆนั้นต้องให้เข้าใจว่านี้เป็นส่วนพระปริยัติหรือจะเรียนพระวินัยก็ต้องเรียกว่าพระปริยัติหรือจะเรียนพระธรรมที่ละเอียดสุขุมออกไปก็ต้องเรียกว่าพระปริยัติทั้งนั้นและเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วเหมือนกันส่วนปฏิบัติสัทธรรมนั้นคือข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจของตนอันนี้ก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วเหมือนกันส่วนธรรมที่ได้ปฏิบัติจนบังเกิดความตรัสรู้จริงเห็นจริงเป็นมรรคเป็นผลเป็นปฏิเวทสัตธรรมแต่ธรรมประเภทใดเมื่อตนจำทรงไว้ได้ตนได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเหมือนอย่างพระเนนที่ท่องสวดมนต์จะศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆและศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆตามพระคัมภีร์ต่างๆเมื่อจำทรงไว้ได้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกคือรู้ว่าอันนี้ไหว้พระเช้าอันนี้ไหว้พระเย็นทำอย่างนี้ย่อมเห็นได้ด้วยตนเองและจะท่องบนหรือสวดมนต์เวลาไรก็ได้ธรรมเหล่านั้นมีอยู่เสมอจะเรียนเมื่อไรก็ได้เป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาเป็นเอหิปัสสิโกเพราะเป็นของที่มีอยู่เสมอเมื่อได้แล้วก็อวดเขาได้และอาจท่องบนให้เขาฟังได้อาจสวดมนต์และเทศนาให้เขาฟังได้เป็นโอปนยิโกธรรมนั้นสามารถจะน้อมมาสู่ตนของตนได้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนคือผู้ที่จะเล่าเรียนเมื่อจำทรงได้แล้วก็รู้จำเพาะตนว่าตนได้แล้วมีแล้วนี้เป็นแต่ลักษณะจะพึงสันนิษฐานวินิจฉัยซึ่งปริยัติสัทธรรมแต่ความประสงค์ของโบราณาจารย์ท่านอ้างโลกุตรธรรมส่วนเดียวโลกุตรธรรมนั้นที่ผู้ใดจะรู้ตามเห็นตามก็ต้องอาศัยปริยัติปฏิบัติก่อนจึงจะเห็นจำเพาะที่ตนได้บางพระอาจารย์ท่านประสงค์โลกุตรธรรมอย่างเดียวแต่พวกเราต้องเกี่ยวทุกประเภทที่จะเว้นเสียไปรู้แต่โลกุตรธรรมอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะโลกุตรธรรมก็ต้องนับว่าเป็นสวากขาตธรรมด้วยธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วนั้นคือดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางดีในที่สุดดีในเบื้องต้นคือศีลดีในท่ามกลางคือสมาธิดีในที่สุดคือปัญญาพระพุทธเจ้าท่านเทศนาดีในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดคือด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้คำที่ว่าสวากขาตธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติได้รู้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกคือศีล5ก็มีแล้วศีล8ก็มีแล้วรู้ขึ้นด้วยตนเองศีล10นี้เป็นของสามเณรก็รู้แล้วส่วนภิกษุที่รักษาศีลปาติโมกข์ก็รู้ด้วยตนเองแล้วเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นและส่วนใดที่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็ต้องเป็นอากาลิโกด้วยไม่ต้องสงสัยเช่นนี้ต้องให้เข้าใจเพราะศีลก็มีในตนของเราอย่างนี้แล้วศีล5ก็มีศีล8ก็มีศีล10ก็มีศีลปาติโมกข์ก็มีพร้อมบริบูรณ์จึงอาจอวดเขาได้ว่าข้าพเจ้าได้ทำให้ศีลมีขึ้นอย่างนี้
เมื่อเช่นนี้ก็จะได้ความสุขทีเดียวแต่ก่อนเมื่อยังไม่มีศีลหรือเป็นคนทุศีลตัวของเราได้รับทุกโทษอย่างนี้อย่างนี้เมื่อได้อบรมศีลมารู้เห็นด้วยตนเองแล้วอันนี้เป็นลักษณะของเอหิปัสสิโกเมื่อเป็นเอหิปัสสิโกแล้วจึงเป็นโอปนยิโกด้วยคืออาจน้อมศีลนั้นเข้ามาสู่ตนได้แต่ก่อนเข้าใจเสียว่าศีลนั้นอยู่แห่งหนึ่งก็ครั้นมารักษาแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ศีลกลับมาอยู่ที่ตัวของเราคือถ้าเรารักษาศีล5ตัวก็เป็นศีล5รักษาศีล8ตัวก็เป็นศีล8รักษาศีล10ตัวก็เป็นศีล10จึงเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนที่รักษานั่นแหละรู้จำเพาะตนว่าตนของเราเป็นศีลขึ้นแล้วดังนี้ในประเภทศีลฉันใดแม้จะบรรยายไปจนถึงสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็อันเดียวกันนั่นเองให้พุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสดีแล้วนั้นเป็นอย่างไรก็จะได้ปฏิบัติตามให้รู้เห็นจริงให้รู้จริงเห็นจริงขึ้นที่ตนของตนเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทได้ฟังแล้วจงมนสิการดำริให้กว้างขวางออกไปแล้วตั้งใจปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ในพระธรรมคุณโดยไนยะที่ได้บรรยายมานี้ก็จะมีแต่วุฒิเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาโดยไนยะดังวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้